ช่วงสงกรานต์แบบนี้ก็อย่าพลาดนะคุณผู้ชมคะก็มีหลายจุดที่เขาให้เล่นน้ำกันและไฮไลท์สำคัญที่เราจะต้องบอกคุณผู้ชมทุกปีเลยก็คือที่สยามและไอคอนสยามนั่นเองนะคะปีนี้บรรยากาศสงกรานต์ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามก็คึกคักค่ะในงานมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์2567ภายใต้แนวคิดไทคอนิกสงกรานต์เซเลบรีชั่นรื่นเริงมหาสงกรานต์สานต่อตำนานมรดกโลกมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาเล่นสาดน้ำกันกับ Water Splash Landmark ริมแม่น้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องเลยค่ะไฮไลท์ของกิจกรรมก็คือขบวนแห่นางสงกรานต์มโหฬารเทวีเมื่อวานนี้มีเบลล่าราณีนักแสดงสาวชื่อดังแต่งกายเป็นสตรีโบราณออกแบบโดยคุณพีรมนชมทวัฒน์นักออกแบบเครื่องแต่งกายชั้นนำของเมืองไทยสวมใส่เครื่องประดับมหาสร้อยสังวาลตาบทิพย์ล้ำค่าประดับด้วยอัญมณีแท้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นผลงานออกแบบของอาจารย์จักรพันธ์โพสยกฤตศิลปินแห่งชาติและช่วงกลางคืนก็มีมินิคอนเสิร์ตจากน้องๆวง4 Eve ด้วยนะคะมาร่วมสร้างความสนุกให้กับประชาชนที่มาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์นอกจากนี้ภายในศูนย์การค้าไอคอนสยามยังมีการจัดกิจกรรมเมืองสุขสยามชวนมาร่วมเล่นน้ำฉ่ำเย็นชื่นใจภายใต้อุโมงค์น้ำยาว20เมตรกลางบ่อน้ำภาคใต้ประกอบแสงสีเสียงรื่นเริงกับม่านน้ำตกและร้านค้าต่างๆมากมายและที่เวทีเจริญนครฮอลล์ชั้น M ยังมีการจัดแสดงสงกรานต์ไทยมรดกโลกนาฏศิลป์พื้นเมืองของไทยชุดเอดอกคูณต้นวรเชษฐและระบำฉิ่งแล้วก็การแสดงบารำวงจากศิลปินเพลงเอกอาทิโบ๊ทเพลงเอกและไข่มุกเพลงเอกประชาชนที่มาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามก็บอกว่าสนุกกับงานปีนี้มากนะคะตั้งใจมากันตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยเพื่อที่จะอยู่ร่วมกิจกรรมกันทั้งวันค่ะจังหวะไหนได้ไหมครับผมรู้สึกสนุกมากเลยค่ะได้เจอคนหลากหลายประเภทเลยค่ะแล้วก็แบบมีเพื่อนใหม่ๆด้วยค่ะมาตั้งแต่กี่โมงคะมาแต่ช่วงบ่ายแล้วค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแบบไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยท้ายที่สุดเชิญชวนนิดหนึ่งอยากให้ใครที่กำลังลังเลอยู่ให้มาไอคอนสยามหน่อยมาเล่นได้เลยค่ะสนุกมากเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่เสียดายอ่ะรอบที่มันไม่เสียดายตังค์ที่เราแบบมาที่นี่เลยอะค่ะปลอดภัยด้วยไหมไอคอนสยามปลอดภัยด้วยค่ะแล้วแบบรปภ.ใจดีมากสนุกมากค่ะวันนี้ขอเชิญพี่ๆน้องๆมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะมาไอคอนสยามเลยสนุกมากสนุกมากน้องๆหนูๆนะคะสำหรับงานมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์2567ภายใต้แนวคิดไทคอนิกสงกรานต์เซเลบรชั่นรื่นเริงมหาสงกรานต์สานต่อตำนานมรดกโลกนั้นนะคะจะจัดไปจนถึงวันที่21เมษายน2567นี้ด้วยค่ะยาวๆ